ท้องออกกำลังกายได้จะมาเปรี้ยวตอนท้องอะไรเงี้ยอันเนี้ยไม่แนะนำมันอาจจะทำให้ลามขึ้นไปสมองพ่อบอกมึงบามาให้มึงบามาให้แค่ไปยืนข้างๆก็แบบต้องมองเขาขึ้นไปอย่างนี้แล้วอ่ะห่างกันประมาณ1ไม้บรรทัดได้ค่ะหน้ากี้ดูแบบว่าหวานๆน่าจะเข้าวาเปล่าเลยค่ะเปล่าเลยค่ะสนับสนุนโดยนิชินคัพนูโดลหนักเครื่องบางกอกแอร์เวย์สเอเชียบูทิคแอร์ไลน์ไนเอ็นเตอร์เทนสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่9 Entertain ในไลฟ์นะคะนี่คืนวันศุกร์แล้วค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกับเรา2คนเช่นเคยนะคะอยู่กับฝนแล้วก็พัทโตค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงสดๆพร้อมกันทั้งโลกเลยนะครับไม่ว่าจะผ่านทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ที่หลายคนกำลังเปิดอยู่ตอนนี้นะครับถ้าเดินทางอยู่หรือว่าอยู่ต่างประเทศอีก1ช่องทางผ่านทางแฟนเพจของรายการเรานะครับเราไลฟ์สดนะครับพูดคุยกันเข้ามาได้ด้วยในคอมเมนต์นะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นตัวอย่างไปแล้วแหมแซ่บๆทั้งนั้นเลยแซ่บอีหลีหลายเด้อใช่ๆเรื่องราวของเราซุปตาทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะ1คนที่เป็นจุดเริ่มต้นของ1แฮชแท็กที่หลายคนกำลังสงสัยอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือคำว่าก็สะดวกแบบนี้แล้วก็งงเลยผมก็งงเหมือนกันเดี๋ยวไปดูหน้าว่ามันคืออะไรกันแน่ครับค่ะของคุณชมพู่อรยานั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปให้กำลังใจบ่าววีกันหน่อยดีกว่านะคะตอนนี้ป่วยด้วยอาการน่าเป็นห่วงทีเดียวลิ้นหัวใจติดเชื้อค่ะไล่กากางเขนก็เพราะรอแฟนกลับมาวันเดือนผ่านไปทุกคราตรึงตรายังอาเขนรอถึงจะต้องนอนโรงพยาบาลอีก2สัปดาห์เพื่อรอผลตรวจเลือดว่าลิ้นหัวใจติดเชื้อโรคอะไรกันแน่และอาจจะต้องผ่าตัดหากรับยาฆ่าเชื้อแล้วไม่หายแต่นักร้องหนุ่มแดนใต้บ่าวีก็ยังมีแรงลุกขึ้นมาร้องเพลงให้ฟังกันนะคะก่อนจะเผยว่าเพราะอยู่ใกล้หมอแล้วจึงไม่ห่วงเรื่องการรักษาค่ะแม้ครั้งนี้จะป่วยหนักที่สุดในชีวิตก็ตามแต่ที่ห่วงมากกว่าก็คือเรื่องงานทั้งหลายที่ต้องหยุดชะงักไปทั้งหมดเลยละค่ะละคร2เรื่องครับแล้วก็รายการจังรายการคอนเสิร์ต7วันอยู่ใกล้ชิดหมอตลอดเพราะมันอาจจะทำให้แบคทีเรียตัวนี้ครับลามขึ้นไปสมองถ้าเราไม่ได้รับการฆ่าเชื้อพอเข้าไปสมองนี่คุณหมอบอกว่ามันจะเป็นอะไรที่ยากมากหมอกลัวที่สุดตอนแรกนี่ผมยังห่วงงานเลยนะพอหมอบอกว่าคุณสามารถออกไปได้ที่จะไปเอายาเนี้ยไปฉีดที่โรงพยาบาลนู้นโรงพยาบาลนี้ตามคอนเสิร์ตที่คุณไปเล่นแต่ทุก8ชั่วโมงคุณต้องไปให้ทันผมคิดอย่างเงี้ยเออเอาก็เอาพอมานั่งคิดอีกทีพ่ออยู่ด้วยพ่อบอกภาษาบ้านนะพ่อมึงบามาให้มึงบามาให้พ่อบอกสวยสตรองและชอบออกกำลังกายมาแต่ไหนแต่ไรนะคะดังนั้นแม้จะท้องลูกแฝดอายุครรภ์5เดือนแต่ว่าที่คุณแม่ชมพู่อริยาก็ยังไม่หยุดฟิตแอนด์เฟิร์มค่ะแต่ขอร้องโนดราม่านะจ๊ะเพราะทั้งหมดอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดของคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญด้านออกกำลังกายที่สำคัญว่าที่คุณแม่น้องแฝดยังรู้สึกว่าการได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ยืดเส้นยืดสายช่วยคลายเมื่อยให้สาวๆที่กำลังตั้งครรภ์ได้ดีมากจริงๆเลยล่ะค่ะคุณท้องออกกำลังกายได้ค่ะก็ให้ปรึกษาคุณหมอก่อนจริงๆแต่เราคนไม่เหมือนกันคือถ้าคุณไม่เคยทำมาก่อนเลยแล้วอยากจะมาเปรี้ยวตอนคุณท้องอะไรเงี้ยเนี่ยไม่แนะนำส่วนคุณสามีน็อตวิศรุตก็ไม่ห้ามเพราะรู้ดีว่าภรรยาสุดที่รักดูแลตัวเองได้ดีอยู่แล้วค่ะและถ้าช่วงนี้เห็นสาวที่ Lucky In Game and In Love พร้อมๆกันอย่างมากี้ราศีเข้าวัดทำบุญบ่อยๆก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะคุณชายสายบุญป๊อกพัศรกรแฟนหนุ่มเขาขยันชวนทำบุญตลอดล่าสุดก็ควงกันไปถวายระฆังที่วัดก็ไม่รู้ว่าแอบขอพรได้ชื่อเสียงโด่งดังไกลเหมือนระฆังหรือเปล่าเนาะบ้านเขาค่อนข้างทำบุญบ่อยใช่ถ้าเราไปไหนได้ด้วยเราก็จะไปด้วยค่ะปกติคนอาจจะคิดว่ากี้ชวนพี่ป๊อกเนาะเพราะว่าหน้ากี้ดูแบบว่าหวานๆน่าจะเข้าวาเปล่าเลยค่ะปิด
ท้ายด้วยนางเอกไซมินิเต้ยจรินพรค่ะที่ต้องประกบพระเอกหินแกรนิตบอมธนินในละครเรื่องใหม่งานนี้สาวเต้ยยืนยันเท่าที่ได้เวิร์กช็อปการแสดงร่วมกันก็ไหลลื่นดีค่ะแต่ปัญหาที่หนักใจกว่าก็คือระดับความสูงที่ห่างกันเป็นฟุตนี่นะสิเรื่องนี้มีความแตกต่างที่ชัดเจนมากทางด้านกายภาพของพระเอกและนางเอกค่ะแค่ไปยืนข้างๆก็แบบต้องมองเขาขึ้นไปอย่างนี้แล้วอ่ะนางเอกหัวอยู่ตรงนี้พระเอกอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่คู่กันมั้งหรือยังเอ่ยก็ยืนค่ะห่างกันประมาณ1ไม้บรรทัดได้ค่ะอาจจะโดนคอมเมนต์เรื่องการแสดงมาซะเยอะเรื่องแบบอาจจะเล่นแข่งหรืออะไรอย่างงี้โอ๊ยไม่หรอกค่ะแต่ว่าตอนนี้น้องแบบไม่ใช่น้องอายุตีๆอายุเท่ากันค่ะ ก็น่าจะแบบโอ้ยพัฒนาขึ้นเยอะมากแล้วค่ะล่าสุดเจอก็คือแบบโอ้ยสนุกเลยเล่นกันสนุกเลยค่ะเราแสดงกับใครก็ได้แล้วก็น่าจะแบบพากันไปด้วยกันหมดอะค่ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคนใดคนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่เชื่อว่าแบบองค์ประกอบโดยรวมมากกว่าค่ะแล้วบอมเขาก็แบบก็เก่งขึ้นเยอะเลยค่ะถึงอย่างนั้นสาวเต้ยก็แฮปปี้เพราะเพิ่งต่อสัญญากับวิกพระราม4อีก3ปีก็มีงานละครวิ่งชนละแถมต้นสังกัดยังดูแลอย่างดีซะด้วยค่ะแซ่บกันต่อดีกว่ากับเม้ามอยซอยเก้าครับผมวันนี้นะมีทั้งเรื่องน่ายินดีของคุณแม่น้ำฝนกุลนัทนะคะเพราะว่าตอนนี้คลอดลูกสาวแล้วหน้าตาน่ารักน่าชังจมูกแหลมเฟี้ยวเฮดงมากน้องทาเลียนะเป็นลูกครึ่งนะครับไปอัปเดตพร้อมๆกับเรื่องราวของคุณแม่โบแวนด้าด้วยครับเม้ามอยซอยเก้าซอยคือแบบไม่อยากเม้าวันดีๆในความทรงจำเวียนมาถึงทั้งทีคุณแม่สุดสตรองโบแวนด้าก็เลยโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นสุดซึ้งว่าครบรอบแต่งงานของโบและปอ11พฤษภาคม2560สั้นแต่ได้ใจความคงไม่ต้องบรรยายแล้วนะคะว่าความคิดถึงที่มีต่อคนบนฟ้ามากมายขนาดไหนเอาส่งกำลังใจไปให้แม่โบแวนด้าสู้ต่อไปเพื่อนน้องมัลลินะคะสุงอ่ะน่ารักนะช่างนาทีนี้ละไม่มีใครเกินน้องทาเรียลูกสาวตัวน้อยของคุณแม่ป้ายแดงน้ำฝนกุลนัทที่ผ่าคลอดเมื่อเย็นวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังอุ้มท้องอายุครรภ์กว่า40สัปดาห์ค่ะและที่ดูแลดียิ่งกว่าใครคงหนีไม่พ้นคุณสามีสุดที่รักจอแดนวินเทอร์แถมยังได้เพื่อนสนิทในวงการเดินทางมาเยี่ยมกันแบบไม่ขาดสายเลยล่ะค่ะรักนาจุ๊บแม้จะมีลูกสาวน้องมายามาเป็นโซ่ทองคล้องใจละแต่อดีตมิสยูนิเวิร์สปี2005นาตาลีเกบรัวก็เพิ่งควงคุณสามีดีนเคลลี่เข้าพิธีวิวาสุดแสนจะโรแมนติกที่ทะเลเขาหลักจังหวัดพังงาพร้อมหน้าเพื่อนพ้องคนสนิทไม่กี่สิบคนแถมบรรยากาศยังโรแมนติกแบบในละครเสร็จด้วยหวานขนาดนี้ชาวซอย9ก็ขอคองกราจูเลชั่นให้อย่างแรงเลยละค่ะสุดติ่งจิงกะแบลอะสนับสนุนโดยบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์จีรายุทธ์ช่างศรีสุขครับขวัญใจมหาชนคนที่10ของนายเอเจเทนอวอร์ดจะเป็นใครคุณเลือกได้ส่ง SMS รายชื่อศิลปินดาราที่คุณชื่นชอบมาที่หมายเลข411-1999ก่อนเที่ยงคืนวันที่14พฤษภาคมนี้สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนวันจันทร์นี้แล้วครับคุณผู้ชมครับที่เราจะได้รู้ว่า9คนสุดท้ายกับรางวัลขวัญใจมหาชนจะมีใครบ้างเปิดโพลพร้อมกันวันจันทร์นี้แล้วนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้ทุกคนยังสามารถเสนอชื่อกันเข้ามาได้อยู่นะครับรีบเลยครับคุณผู้ชมครับใครก็ได้411-1999นะครับและสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะได้รู้แน่นอนค่ะกับโผล่รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลอื่นๆด้วยนะคะติดตามได้ที่รายการนายตะเทนห้ามพลาดนะคะเราสองคนก็ลุ้นเช่นกันตอนนี้ตื่นเต้นมากพวกเราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่ามีใครเข้าชิงบ้างแล้ววันจันทร์นี้มารู้กันนะคะว่า9คนสุดท้ายนี่มีใครบ้างนะคะติดตามพร้อมกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ติดตามฮอตออนไลน์ของเรากันก่อนนะครับเรียกว่าถึงแม้ฝนจะตกฟ้าจะร้องบ่อยๆในช่วงนี้แต่ความร้อนมันไม่ได้หายไปไหนพวกเธอเหล่านี้ก็เลยมาสู้กับความร้อนด้วยภาพเซ็กซี่ของพวกเธอกันครับผมลองดูทีละคนเลยดีกว่านะครับคนแรกผมขอใช้คำว่าน้องยิปของผมครับผมน้องยิปคือได้ยินมาว่าสดอยู่ยิปซีคิรติครับนี่ต้องบอกว่าเป็นภาพที่เธอไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนเพื่อนๆสาวๆนี่แหละแล้วคือในมุมของชายหนุ่มอย่างผมก็รู้สึกว่าเธอใจดีเหลือเกินไปเที่ยวไม่พอยังถ่ายรูปมาลงไอจีให้เราดูฟรีๆด้วยชอบคือจริงๆเนี่ยหลายต่อหลายคนก็เคยเห็นคุณยิปซีเนี่ยเขาถ่ายลงนิตยสารลงอื่นมาบ้างแล้วเนี่ยนะเซ็กซี่แบบนี้คือไม่ได้น่าเกลียดนะเป็นเซ็กซี่น่ารักน่ารักตามสไตล์เธอนะครับแต่เวลาเราเห็นเธอได้มาอวดโฉมลงไอจีเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ชื่นหัวใจไงฮะ
เราก็รู้สึกว่าอากาศร้อนทำอะไรเธอไม่ได้คือแบบท้องฟ้าก็สวยทะเลก็ใสน้องยิ้มก็แบบน่ารักขนาดนี้นะคะเราจะละสายตาไปที่อื่นได้ยังไงทำไมเราเปลี่ยนภาพเร็วจังเลยฮะการดูเพลินอยู่เลยแล้วมาเป็นที่เราสองคนคุณผู้ชมแบบคือจริงๆต้องบอกว่าหนึ่งอย่างที่เราได้เห็นภาพของเธอที่มีส้นสูงองค์เอวที่สวยขนาดนี้เนี่ยมันเป็นผลมาจากการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายของเธอถูกต้องเพราะฉะนั้นเพื่อตอกย้ำความเชื่อนี้และความจริงนี้ไปดูอีกคนนึงแล้วกันครับคุณผู้ชมครับผมคนนี้ก็ห้ามพลาดเช่นเดียวกันเลยนะครับผมนั่นก็คือแซมมี่ดลชานะครับชอบมากหุ่นดีมากไม่แพ้กันเลยนะครับให้ดูคนซ้ายนะคนขวานั้นเป็นกำไรให้ดูอ๋อสาวๆว่าอยากจะดูคนซ้ายต้องเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ไปอวดโฉมในชุดบิกินี่นะครับผมที่สำคัญคุณพ่อของแซมมี่ไปด้วยนะครับแต่ของแซมมี่ที่พิเศษหน่อยจริงๆก็คือเป็นการถ่ายเซ็กซี่ลงนิตยสารนั่นแหละนะครับเดี๋ยวจะมีการวางแผนอย่างเป็นทางการด้วยแต่ก็เรียกว่ามาเพิ่มความร้อนให้กับพวกเรากันก่อนนิดนึงอะไรอย่างนี้เซ็กซี่มากทีเดียวดูแล้วก็อยากจะไปเที่ยวทะเลไงเห็นแล้วก็แบบโอ๊ยร้อนจังลองบ้างไหมฮะไม่คงไม่ไหวไม่ไหวใช่ไหมฮะไม่น่าจะไหวค่ะคุณผู้ชมขาจากเรื่องของสาวๆนะครับผมเอาใจสาวๆด้วยเรื่องราวของหนุ่มๆบ้างนี่แบบว่าจิกหมอนนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะจิกได้ยังไงอาจจะพอเห็นว่าได้เขาแชร์กันบ้างแล้วทีนี้เราลองดูคลิปเต็มๆกันอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องราวของคู่จิ้นหรือเปล่านะเป็นไงนี่อะไรขนาดนั้นเมื่อกี้ยังไม่ไหร่นี่ดูตอนนี้เลยน่ารักก็อี้มันเต็มหรือยังไงก็อี้มันไม่ว่างเลยครับเจมครับจีต้องไปนั่งตรงวางขาของคุณเกรซขนาดนั้นหลายคนมีการแซวก่อนเลยนะว่าคุณแต้วนั่นข้างจะดูแมนกว่าอีกไม่ เขาเรียกว่ากระแสสาววาย หลายๆคนที่เป็นสาววายเขาก็จิ้นกันคู่นี้เกรซจีอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนเนี่ยคิดไม่ถึงเลยว่าสองคนนี้เป็นใครนะคนหนึ่งก็คือคุณเกรซวรินทร์คนนี้นั่งอยู่ด้านล่างคือเจมจีนี่แหละแต่ดูสิฮะดูสิฮะจับมือกันมีแบบจับผมงุ้งงิ้งแบบน่ารักอ่ะขนมาให้หมดทุกคำเลยฮะงุ้งงิ้งตะมุตะมีปรุงปิ้งเอามาใช้ได้เต็มที่เพราะว่าเป็นภาพของหนึ่งคนก็ดูแบบแมนๆเนี่ยคุณเกรซเจมจีจะดูแบบว่ามีความอ่อนเล็กๆมีความน่ารักน่าเอ็นดูแล้วดูภาพแต่ละภาพโอ้โหอบกอดนี่เล่นกันนุ่งนิ่งมากอันนี้แสดงว่าอีกที่นึงแล้วนะตะกี้นี้เขาเจมจีเขานั่งที่พื้นใช่ไหมอันนี้บนเก้าอี้ละคือต้องเล่าก่อนว่าภาพเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับเป็นภาพตอนที่เขากำลังเตรียมตัวคอนเสิร์ตแล้วฟิสซินดีแอร์นะฮะก็คือซ้อมอยู่นะอันนี้ภาพตอนนี้นะครับแต่พอเราย้อนกลับไปมันก็มีหลายๆโมเมนต์เหมือนกันนะที่เขาก็มีความมุ้งมิ้งซึ่งผมขำตรงที่ไหนรู้ไหมฮะทำไมคะดาราคนข้างดูไม่มีใครสนใจแล้วดูแบบคุณเล็กแดนคุณเต้าดูแบบเอาเลยเป็นเรื่องธรรมชาติคู่นี้เขาเจอกันเขาอาจจะมุ้งมิ้งอย่างนี้ตลอดก็ได้คือหวานเบอร์แรงขนาดนี้ก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่หรือเปล่าโอยตอนนี้เป็นทีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่เป็นเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะมีภาพอะไรที่แบบมุ้งมิ้งเพิ่มขึ้นมาให้ดูอีกหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้จะไปเที่ยวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะชวนไปศรีสะเกษกับกิจกรรมตลอดออนแอร์ของเราที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ค่ะสร้างความสุขสร้างความสนุกให้เต็มที่กับกิจกรรมนายเอนเตอร์เทนตลอดออนแอร์ครั้งที่13ของรายการนายเอนเตอร์เทนจะเต็มด้วยขบวนศิลปินพิธีกรช่อง9 Mcot HD ที่ชาวศรีสะเกษจะได้กระทบไหล่กันแบบฟรีๆ28พฤษภาคมนี้4โมงเย็นถึง3ทุ่มอาทิบุ๋มปนัดดาบอยเต้นตกมันบันเทิงโสภณครับข่าวครบประเด็นสันติวิธีอรวรรณข่าวดังข้ามเวลาสุทธิวัฒน์ภัทรดนัย3หนุ่มเตือนภัยเสริมทัพความมันด้วยไม้พิรมพรยิ่งยงยอดวงงามมนต์สิทธิ์คำสร้อยกัมพูรัชนีเฮลเมทเฮสปิดท้ายด้วยบิ๊กแอสห้ามพลาดกับความม่วนกันคักๆที่ลานอเนกประสงค์ข้างบิ๊กซีสนับสนุนกิจกรรมโดยปลาแมคโครเรลในซอสมะเขือเทศเข้มข้นปลา3แม่ครัวนิชินคัพนูดเดิลหนักเครื่องโอ้โหศิลปินเบอร์ใหญ่ขนาดนี้ไม่ไปไม่ได้แล้วนะคะย้ำอีกรอบนึงค่ะ28พฤษภาคมนี้นะคะเราไปเจอกันที่ลานอเนกประสงค์ข้างห้างบิ๊กซีศรีสะเกษนะคะเราสองคนก็ไปเหมือนกันของแจกแน่นๆเลยจ้าเพราะฉะนั้นชาวศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียงห้ามพลาดต้องไปเจอกับเราให้ได้นะครับในวันนั้นนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับแต่วันพรุ่งนี้กลับมาติดตามข่าวบันเทิงกับเราได้ใหม่นะครับ11นาฬิกา30นาทีหนึ่งอย่างสำคัญก็คือว่าพรุ่งนี้เราจะเปิดโผรางวัลใน Entertain Awards ประจำปีนี้9สาขาเป็นครั้งแรกรู้พร้อมกันกับพวกเราทั้งโลกเลยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับสำหรับคืนนี้ขอบคุณชุดพิการของฝนจากจอมเรดคาร์เพ็ดด้วยนะคะเราสองคนลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์ครับ